เกมที่ผ่านมา 99% เลยเพราะว่าเราคอมเกมได้หมดนะครับเกมนี้เหมือนเวลาเราเจอทีมเล็กทีมใหญ่นะเขาจะมาแพ็กเกมหลังนะครับเราก็จะพยายามสู้นะครับ Was one moment for them or for us maybe set piece for them the most dangerous thing and some counter attack but we were patient we dominated the game like always and on the end we deserve this luck and we won the game เกมกับ BG วันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเบียดกันนะครับทั้ง 2 ทีม ตัวเขาเองเนี่ยเขาเชื่อว่าจะต้องมีโอกาสทีมใดทีมหนึ่งจะต้องมีโอกาสสักวันหนึ่งหรือสองครั้งที่แบบเป็นโอกาสเคลียร์คัทนะครับโอกาสที่มันเป็นน่าจะเป็นประตูนะครับแล้วก็วันนี้ก็บอกว่าเป็นของเรานะครับโชคดีแล้วก็โชคดีมากๆที่เก็บชัยชนะได้
Look, I think that my players done everything that we asked them to do. I was very proud of their discipline, especially in defence against a Montong team that is very good in possession. They are very good in attack. They followed the game plan, and there was one moment which they punished us. And this is obviously difficult to take because we've worked so hard. We knew that we had to be very smart after Wednesday's match with the players that we have available. I couldn't have asked anything more of them. I think there are moments of possession, especially first half, that we worked well. But in the end, congratulations to Montong for the 1-0 win. คำถามของผู้สื่อข่าวถามถึงเกมวันนี้นะครับแล้วความคิดเห็นของโค้ชก็ของโค้ชก็ขอแสดงความยินดีกับทางเมืองทองนะครับก็ในขณะเดียวกันก็ชื่นชมลูกทีมของทีม BG ทุกคนเล่นได้อย่างเต็มความสามารถบวกกับตารางที่ค่อนข้างถี่ของเรามีแข่งกันเมื่อวันพุธการโรเตชันของเราก็ผู้เล่นที่มาทดแทนก็สามารถทำได้อย่างดีครับแต่ว่าคราวนี้ก็เหลือแต่โอกาสที่ต้องขอชื่นชมทางเมืองทองที่สามารถโชว์โอกาส1-1จังหวะนั้นเป็นประตูก็ครับขอชื่นชมครับ